ชอบมากพอเสร็จปุ๊บพอมารายการกันว่าแข่งวันนั้นปุ๊บก็พี่เฟิร์นอ่ะชนะแล้วหนูก็เลยร้องไห้ทำอะไรไม่ได้หนูร้องไห้เลยเสียใจหนูร้องไห้เสียใจเพราะว่าเฟิร์นอ่ะได้เดทกับผู้ชายที่มันชอบรู้สึกว่าหนูอกหักอ่ะหนูจริงๆแล้วหนูว่าเอ๊ะให้เรื่องระหว่างจะเศร้าหรือว่าจะกีดข้อมือหนูเลือกกีดข้อมือเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแล้วหนูเศร้ามากใช่แต่ว่าก็โอเคเขาก็จะมาเป็นเกาหลีตลอดก็เกาหลีจนมันมีเทปนึงหนูแบบหนูไม่ไหวแล้วคือมันมีผู้ชายคนนึงที่หนูอ่ะชอบเขาแบบติดตามตั้งแต่อยู่ปี2ซึ่งเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญในรายการแหละในแขกรับเชิญหนูชอบเขาแบบมากๆแบบถ้าเกิดมีคนถามว่าฟ้าชอบแบบไหนอ่ะฟ้าแค่เปิดรูปคนนี้เลยว่าเนี่ยคือทั้งหมดเลยติ๊กถูกทุกข้อหน้าผมผิวถูกทั้งหมดเลยบอกพี่เฟิร์นหนูขอจริงๆหนูขอคนนี้มานะขอคนนี้มาพี่เฟิร์นเลยบอกว่าน่ากลัวเขาเป็นคนที่แบบเล่นกล้ามาหาแล้วสักแล้วแบบหนวดแล้วแบบแขนเขาเท่าเอวหนูอ่ะแต่เขาก็ดูดีนะแต่เขาดูดีเขาหล่อเลยเขาหล่อหนูชอบมากพอเสร็จปุ๊บพอมารายการแกว่าแข่งวันนั้นปุ๊บแกว่าพี่เฟิร์นอ่ะชนะแล้วหนูก็เลยร้องไห้ทำอะไรไม่ได้หนูร้องไห้เสียใจหนูร้องไห้เสียใจเพราะว่าเฟิร์นอ่ะได้เดทกับผู้ชายที่มันชอบคือมันตั้งใจมากที่จะทำอาหารออกมาให้ดีแล้วหนูว่านั้นหนูอร่อยแต่เขาโกงหนูรู้สึกได้ว่าเขาโกงแต่ผู้ชายคนนั้นอ่ะชอบเออจริงเออแล้วร้องไห้แล้วหนูเลยร้องไห้หนูรู้สึกว่าหนูอกหักอ่ะหนูจริงๆแล้วหนูว่าเอ๊ะให้เรื่องระหว่างจะเศร้าหรือว่าจะกีดข้อมือหนูเลือกกีดข้อมือเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแล้วหนูเศร้ามากใช่แต่ว่าก็โอเคแล้วเราปล่อยเลยเหรอเราก็ต้องไปเล่นเป็นผีเรือนมันก็เป็นผีแบบร้องไห้เป็นผีก็นั่งร้องไห้ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้การแสดงมันร้องรู้สึกว่ามันร้องจริงแล้วคนเข้าใจว่าเราแบบอุ้ยร้องจนแบบอะไรเนอร์เลยเศร้าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เศร้าจริงเป็นเรื่องที่เศร้าจริงก็คือแบบเราอ่ะชนะมาเป็นกี่เทปเป็น10เทปอ่ะแต่เป็นชนะกับคนที่ไม่ได้มีความรู้สึกกินเพศสัมพันธ์ใดๆเออจริงจริงอ่ะหนูไม่ได้ชอบอ่ะแล้วหนูแล้วมันอาหารปวดอยู่ตรงแรกหนูไม่ได้กินอ่ะหนูต้องมานั่งดูเขากินอ่ะแต่หนูชอบเขาจริงชอบเลยเขารู้แล้วล่ะเขารู้แล้วใช่ใช่รู้แล้วอันนี้เขาก็กลับไปกรอเทปดูนะฮะดูได้มีกรอเทปด้วยเป็นไงอ่ะย้อนอดีตเลยดูใน YouTube แล้วก็ไหลๆเขาไหมแล้วนี่เขาเป็นน้องที่เขาดูแลพี่ไหมครับว่าสนิทกันอย่างเงี้ยเขาเคยจับคู่ให้มั้งไหมเคยก็มีก็หมายถึงว่ามันไม่ใช่จับคู่หรอกค่ะก็เป็นฟีลเหมือนกับว่าพอเหมือนมันเป็นเหมือนฟีลประมาณว่าฝ่าเจอผู้ชายคนนี้มาเราก็คืออยากได้เราอยากได้เองนี่แหละแต่พอเขาไม่เอาเราก็จะแบบว่าเฮ้ยมีคนนึงไอ้เฟิร์นคนนี้อย่างนี้ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้เฟิร์นเนี่ยชีเป็นผู้หญิงที่เหมือนเล่นกับผู้ชายนะคะแต่ก็เป็นคนที่แอบแบบวางตัวหรือถือตัวแบบเขาเป็นอย่างนี้เล่นกับแต่ก็จะแบบแอะอย่าอะไรฟิลนี้แต่มันก็จะมีบางคนที่หลุดๆล่อๆเข้ามาไม่รู้จริงล่อๆเข้ามาแล้วก็ผ่านๆออกไปล่าหรือล่าใช่ถ้าเล่นก็คือถ้าสมมติว่าเล่นก็คือเล่นแล้วพอคัดปุ๊บก็คือไม่เอาเลยก็ไม่เอาเลยก็คือจบเลยแบบตลกเลยแบบมันมีบางครั้งที่เล่นจนผู้ชายแบบคิดแล้วก็จะขอไลน์ตอนหลังไม่มันก็แอบไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่เขาว่าต้องแบบเจอบ่อยๆทีๆหน่อยนิดนึงแล้วตอนนี้มีคนถูก